สวัสดีครับเพื่อนครับผมคีนครับผมแล้วก็ PM Style Channel นะโอเควันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์จะได้ไม่เสียเวลาเก็บเลเวลกันนะฮะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวหมวกหัวงูนั่นเองนะครับผมตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็น2คลิปนะแต่ว่าไอ้หมวกเปโกอะไรนะแฮนด์แบนคือผมจำ ID เพื่อนไม่ได้นะก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกคลิปนึงแล้วกันน่าจะวันนี้แหละมาดูกันดีกว่าครับว่าคำนิยามของไอ้เจ้าหมวกนี้มันอธิบายไงได้บ้างก่อนอื่นนะฮะไปที่แคชช็อปโอเคกดไม่เข้าเวลากดแคชช็อปไม่เข้ากดวิงสักทีนึงก็ได้ฮะโอเคมาปึ๊บมันจะอยู่ในพรมานันต์นะครับผมก็คือของถาวรนั่นเองนะฮะแล้วก็หน้า2 Snake Head Hat ครับผมชื่อก็บอกแล้วนะฮะหัวงูมาดูกันดีกว่าคำนิยามของเขาบอกว่าหัวงูที่ทำให้ผู้ใส่ตกหลุมรักสาวน้อยที่อายุน้อยกว่าทันทีที่พบนะฮะก็โอเคครับชัดเจน เป็นคำนิยามที่ชัดเจนมากความสามารถครับสามารถใช้สกิล Double Attack Level 5ได้Double Attack ก็คือนึกถึงสกิลของตีฟนะฮะโจนั่นแหละฮะนั่นก็คำอธิบายของสกิล Double Attack มันก็จะประมาณว่าถ้าเกิดเลเวลยิ่งสูงอ่ะการใช้มันก็จะยิ่งติดง่ายขึ้นเนาะสำหรับไอ้ Double Attack โอเคแต่อันนี้เลเวล5ถามว่าเลเวล5กับเลเวล10ต่างกันมากไหมในเรื่องความถี่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่านะถามว่าติดบ่อยไหมที่ผมใช้ก็ไม่ค่อยต่างจากโจรที่มันเลเวล10เท่าไหร่โอเคมาดูกันต่อเป็นประเภท Head Gear นะ Head Gear ก็คือหมวกนั่นแหละพลังป้องกัน1ใช้สำหรับ Upper คืออะไรก็คือสล็อตนี้นะฮะใช้สล็อตเดียวอันนี้ก็จะเป็น middle อันนี้ก็ low นะโอเคแล้วก็น้ำหนัก20ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ฮะเลเวลที่ต้องการ30ดังนั้นโนบิใส่ไม่ได้นะจ๊ะตอนเริ่มโอเคอาชีพที่ต้องการก็คือใส่ได้ทุกอาชีพครับผมนี่ก็เป็นคำอธิบายคร่าวๆข้อพิเศษของมันอีกอย่างนึงคือมีสล็อตให้ด้วย1รูไม่รู้ใส่ได้จริงเปล่านะฮะโอเคเพราะยังไม่เคยลองกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันใช้แล้วติดบ่อยไหมนะโอเคเดี๋ยวแทงคาราเมลโชว์มันก็อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเราเล่นโจรมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อสักปี2ปีก่อนเหมือนผมจะได้ข้อมูลจากการเล่นโลกมาว่าถ้าเกิดเด็กยิ่งเยอะไอ้สกิล Double Attack มันยิ่งติดง่ายขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นข้อมูลจริงเปล่านะฮะแต่ว่ายังไงอะมันเป็นข้อมูลที่นานแล้วยังไงก็ลองไปหาข้อมูลกันอีกสักทีนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเหมือนผมเคยอ่านเจอในหนังสือพวกหนังสือนิตยสารเกมรายสัปดาห์นี่แหละนะแล้วเขาบอกว่าไอ้ค่าเด็กยิ่งเยอะเนี่ย Double Attack มันก็จะยิ่งติดง่ายขึ้นแล้วก็อะไรอ่ะขึ้นอยู่กับเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราไปแทงด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ความรู้สึกผมอะพอมาเล่นมันก็อาจจะจริงนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็ยังคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยแหละบางจังหวะมันก็ติดรัวบางจังหวะมันก็แทบไม่ติดเลยถามว่าต่างจากเลเวล10ของโจรไหมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับผมก็ถือว่าเอามาใช้ได้นะฮะสำหรับหมวกนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับอาชีพอะไรบ้าง มันจะเหมาะกับอาชีพที่ไม่มีสกิลที่แบบทำดาเมจแบบเบิร์ดแรงๆโบแล้วแบบดาเมจขึ้นเยอะๆแบบนักดาบอะไรพวกนี้นะถามว่าพ่อค้ามีสกิลโจมตีแรงๆไหมนอกจากเมโมไนท์ที่ต้องเสียตังค์ใช้ก็มีนะครับผมมันจะมีแล้วเจ้าสกิลเนี่ยคาร์ดเรโวลูชันนะก็จะคล้ายๆแมกนัมเบกนะโอเคแต่ว่ามันจะเป็นสกิลที่ต้องทำเควสมาซึ่งผมก็ยังไม่มีเวลาไปทำเท่าไหร่เพราะเวลาจะเล่นยังไม่มีเลยโอเคดังนั้นก็ถามว่าเหมาะกับอาชีพอะไรบ้างที่ผมนึกออกก็คือจะมี1พ่อค้าสายบู๊สำหรับคนที่แบบว่ายังไงขี้เกียจปั๊ม SP ในการใช้ Cat Revolution นะไอ้ Cat Revolution ก็สกิลนี้เหมาะเลยทีเดียวครับผมแล้วก็เนี่ยฮะมันจะทำให้เราเก็บมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นนะฮะอีกอาชีพหนึ่งก็เดี๋ยวยังไม่จบคือนอกจากที่พ่อค้ามันจะเหมาะกับตรงนี้แล้วแบบว่าพอเวลาเป็นแบ็กสมิธแล้วอ่ะมันจะมีพวกสกิลที่เพิ่มค่าอะไรนะเนี่ย Attack Speed เนี่ย
เยอะอยู่แล้วดังนั้นก็คือจะเป็นอาชีพที่ตีเร็วอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเล่นสาย AGI ด้วยนะฮะดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่เปโกเปโก้แฮทแฮร์แบนเลยนะฮะหมวกนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกว่าแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คืออะคอไลสายบู๊หรือพีชสายบู๊นั่นเองครับผมก็จะทำให้พีชสามารถตีเบิ้ลได้ฮะดังนั้นก็จะทำให้ฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพีทนี้ถ้าเกิดไม่เล่นสายอินนี้ก็แทบจะไม่มีสกิลโจมตีเลยนะถ้าพูดถึงว่าเล่นสายบูนะฮะจะให้ไปแม็กนัสก็คงจะไม่แรงเท่าไหร่หรือว่าอะไรนะโอลิไลท์ก็คงจะหากินลำบากอะโอเคดังนั้นหมวกนี้ก็ช่วยพีทสายบูได้เยอะเลยทีเดียวครับผมโอเคแล้วสายไหนอีกแนะนำอีกสายหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะโจรสายกิมทูฟหรือว่าโจรสายกาต้าที่เล่นเป็นสเตนเด็ก AGI อะไรพวกนี้นะฮะก็มันจะทำให้กาต้านี้ฟันเบิ้ลได้แล้วก็แรงขึ้นด้วยโอเคถือว่าเป็นหมวกที่เหมาะจะลบจุดด้อยของพวกอาชีพที่ไม่สามารถที่จะทำดาเมจแบบรุนแรงได้นะฮะก็ทำให้เก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆของไอ้เจ้าหมวกใบนี้นะฮะ Snakehead Hat ครับผมราคา300ถามว่าเอาไปใส่นักดาบจะเวิร์กไหมผมไม่แนะนำนะฮะสำหรับนักดาบเพราะว่านักดาบ Hunter หรือว่า Assassin สาย Critical นะฮะแล้วก็อะไรดีเมดอะไรพวกนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาจะต้องการพวกคุณสมบัติแบบหมวกเปโก้แฮร์แบนมากกว่าโอเคเดี๋ยวไงคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาหมวกเปโก้มารีวิวให้ดูแล้วกันนะโอเคหลายคนอาจจะสงสัยตอนนี้ผมอยู่แมปไหนนะฮะคือแมปนี้เป็นแมปที่ค่อนข้างชิลแมปหนึ่งเลยทีเดียวพอดีผมชอบเก็บเลเวลในแมปที่มันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แมปนี้ถามว่ามอนสเตอร์แน่นไหมแน่นพอสมควรครับผมยืนตั้งแต่ยืนได้ตั้งแต่เลเวล12นะแต่ว่ามันยังเปลืองยาปั๊มนิดนึงนะถ้าเกิดเรามาตีคาราเมลด้วยก็ยืนตั้งแต่เลเวล12แบบไม่กดใบคูณเลยก็สามารถอยู่ได้จนเนี่ยเลเวล49ถามว่ามันดักดานไหมดักดานพอสมควรครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าเบื่อความวุ่นวายในดันเจียนเนาะที่นี่ก็เหมาะเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ได้เงินด้วยที่สำคัญคือว่าถ้าเกิดได้การ์ดคาราเมลมาก็โอ้ว้าวเลยนะโอเคให้ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันอีกสักครั้งนึงนะฮะแล้วก็ให้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะพยายามเอาหมวกไปโก้แฮร์แบนนะเดี๋ยวจะไปแฮกเพื่อนมารีวิวกันให้ดูโอเคฮะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมใส่เสื้อผ้าหนาๆครับก่อนนอนแล้วก็พกร่มก่อนออกจากบ้านนะครับโอเควันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับน่าจะไม่เย็นๆก็ดึกๆไปเลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเก็บเลเวลให้เอนจอยของวันเสาร์โอเคครับไปครับบ๊ายบายปูน